ไทยเอกพันธ์ยันพูดในสิ่งที่เห็นแตงโมฟันหักครึ่งซี่ยอมรับผลชันสูตรของนิติเวชไทยเอกพันธ์ยันพูดในสิ่งที่เห็นแตงโมฟันหักครึ่งซี่จริงยอมรับผลชันสูตรนิติเวชเผยที่พูดก็ไม่ได้ลบล้างคดีหรือลบล้างผลชันสูตรของแตงโมจากกรณีแม่แตงโมนิดาพร้อมทนายกฤษณะและทนายเดชาพบกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าการชันสูตรร่างของแตงโมรวมถึงข้อสงสัยสภาพร่างและบาดแผลของแตงโมก่อนทนายเดชาเผยภาพหลังว่าแพทย์ตอบทุกคำถามไม่พบร่องรอยฟันหักไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายโดยบาดแผลที่ขาไม่มีลึกไปถึงกระดูกเป็นเพียงเส้นเอ็นแต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากสิ่งใดล่าสุดไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หนึ่งในกู้ภัยที่พบร่างของแตงโมเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงประเด็นนี้ว่าหลังจากทราบผลชันสูตรร่างของน้องแตงโมแล้วตนรู้สึกเฉยๆเพียงแต่ให้กำลังใจครอบครัวของน้องแตงโมซึ่งตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งนี้เห็นแม่แฮปปี้ตนก็โอเคขอยืนยันว่าพูดตามที่เห็นโดยเห็นฟันของแตงโมหักไปครึ่งซี่และมีแผลบวมช้ำที่ใบหน้าตาทั้งสองไม่เท่ากันยืนยันไม่เคยพูดว่าฟันคู่หน้าของน้องหักและที่พูดก็ไม่ได้ลบล้างคดีหรือลบล้างผลชันสูตรของแตงโมพร้อมยอมรับและเคารพการชันสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด